ทัวลงธุรกิจสวอเอฟเฟคร้านอาหารดังจุดยืนประชาธิปไตยชี้ทายาทนักการเมืองถอนหุ้นไปแล้วจากผลการโหวตสมาชิกรัฐสภาที่เห็นชอบ324ลายไม่เห็นชอบ182ลายและงดออกเสียง199ลายในการลงมติของรัฐสภาในการเสนอชื่อพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นที่จับตาของสังคมไม่เพียงแต่เทรน์ในทวิต t ตอร์ที่ร้อนแรงขึ้นระดับหนึ่งรวมไปถึงการเปิดชื่อ13สอวที่ลงมติเห็นชอบไปแล้วนั้นสื่อนอกยังให้ความสนใจกับการลงคะแนนเสียงนี้อย่างมากโดยในการลงมติเลือกตั้งครั้งนี้มีสวเพียง13คนที่เห็นชอบพิธานั่งนายกรัฐมนตรีจากทั้งหมด249คนกระทั่งโลกออนไลน์ได้มีการผุดแฮชแท็ก ธุรกิจสอวอจนขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆของทวิตเตอร์ในการรณรงค์ไม่สนับสนุนกิจการของสอวอแต่ละคนทั้งยังมีการเปิดชื่อกิจการต่างๆรวมถึงความเห็นของเหล่าสอวอเหล่านั้นและคนในครอบครัวนำมาเสนอต่อโลกออนไลน์โดยรายชื่อของธุรกิจที่เปิดนั้นเป็นของสอวอที่งดออกเสียงและไม่เห็นชอบที่อยากให้รถทัวร์ไปร่วมอุดหนุนบ้างก็เป็นตลาดชื่อดังบริษัทประกันภัยรม ควมไปถึงคลินิกความงามและปั๊มน้ำมันกระทั่งทีมฟุตบอลหลายคนยังอยากให้ร่วมโปรโมทธุรกิจของ5เสือโกโกโตอีกด้วยเช่นกันโดยล่าสุดร้านอาหารเกาหลีฮาวอนไทยแลนด์ Thailand, ได้ชี้แจงว่าประกาศร้านฮาวอนไทยแลนด์เรื่องชี้แจงข้อเท็จจริงที่เป็นกระแสในขณะนี้ธุรกิจสอวอตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อออนไลน์ ตามช่องทางต่างๆว่าร้านอาหารฮาวอนไทยแลนด์เป็นร้านของผู้มีตำแหน่งทางการเมืองและบุตรนั้นทางร้านฮาวอนไทยแลนด์จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบว,ว่าร้านของเรามีเจ้าของร้านซึ่งบริหารร้านนี้คือคุณมุกคุณมอสคุณบริมและคุณท็อปแต่เนื่องจากทางร้านได้มีการแบ่งหุ้นย่อยๆจำนวนมากและเปิดรับให้แก่บุคคลภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นด้วยเพื่อนำเงินส่วนนี้มาลงทุน จึงอาจทำให้มีการเข้าใจผิดว่าเป็นร้านของผู้ส่วนรายย่อยคนดังกล่าวซึ่งแท้จริงเป็นเพียงหนึ่งในผู้ถือหุ้นย่อยที่ถือหุ้นของร้านและไม่มีอำนาจในการบริหารใดๆภายในร้านอย่างไรก็ตามทางคณะผู้บริหารได้มีการประชุมโดยหุ้นส่วนรายย่อยท่านนี้ขอถอนหุ้นออกจากร้านดังนั้นจึงให้ถือว่าหุ้นส่วนรายย่อยดังกล่าว ขาดจากการเป็นหุ้นส่วนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทางร้านขอแสดงจุดยืนทางการเมืองมาณที่นี้ว่าทางร้านยึดมั่นและสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตยมาโดยตลอด